็แจ้งให้ทราบนะในวันรายงานนะครับอะไรไหนพูดถึงจีนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับจีนสื่อของจีนเขารายงานนะครับถนนที่เชื่อมเมืองเหมยโจวกับเขตต้าผู้ในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนปรากฏว่าถนนเส้นนี้เกิดการทรุดตัวลงมาทรุดตัวแล้วก็พังถล่มยาวประมาณสักระยะทาง18เมตรกินพื้นที่184ตารางเมตรแล้วตอนนั้นเนี่ยรถกำลังแล่นอยู่ปรากฏว่ามันยุบตัวลงไปรถซึ่งกำลังแล่นผ่านช่วงนั้นเนี่ยนะประมาณ20คันก็เลยตกลงไปในโพรงที่ยุบแล้วก็กลิ้งถลายลงไปข้างทางซึ่งเป็นทางลาดท่านผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตถึง24คนบาดเจ็บอีก30คนนี่นะฮะโอ้โหนี่เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันนี้แหละฮะ1พฤษภาคมประมาณสัก2นาฬิกาตอนกลางคืนเวลาของที่จีนทางการต้องส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ500คนไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนะครับคนที่ตกลงไปในหลุมยุบนี้ ที่ถนนยุบคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเสียงดังลั่นเลยหันไปดูอีกทีโอ้โห ถนนยุบเป็นโพรงยาวเลยนะฮะหลายเมตรเขาบอกคนนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเขาโชคดีมากเขาขับรถผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วได้ยินเสียงสนั่นหวั่นไหวเลยหันไปดูโอ้โหถนนยุบเลยฮะนี่แล้วก็จะเห็นภาพข่าวว่ามีกลุ่มควันมีไฟไหม้ราวที่กั้นขอบทางถนนก็เห็นไหมขาดล่วงลงไปด้วยอ๋อมันยุบลงไปเหมือนอย่างกับเป็นเหวลงไปเลยไหมมันกว้างไงใช่กว้างมากอ่ะเห็นไหมตอนแรกก็คิดเอ๊ะ18เมตรทำไมคนเสียชีวิตเยอะอ๋อมันกว้างและลึกใช่ไหมก็คือ18เมตรที่เป็นถนนเนี่ยใช่ไหมแล้วมันถลายลงไปข้างทางที่เป็นเหวอ่ะใช่ถูกไหมมันเหมือนกับเป็นทางลาดลงไปอ่ะนี่นะฮะถนนมันมีแค่นั้นเห็นไหมถนนเนี่ยหายไปแถบหนึ่ง18เมตรใช่แค่นั้นแต่ทางลาดเนี่ยมันลึกถูกต้องทางลาดเนี่ยมันต้องเป็นต้นไม้แบบนั้นเห็นไหมต้นไม้หายไปเลยไงหายไปทั้งแถบเลยนี่ยังดีนะที่เกิดตอนตีสองนะใช่ไหมรถน้อยใช่ไหมรถน้อยไงแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ยังไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเมืองอย่างฉงชิ่งหรือไม่ได้เป็นเมืองอย่างอู่ฮั่นนะเมืองเหมยโจวนะเขตต้าฝูนะแต่ความที่เกิดตอนตีสองอ่ะยังไงมันก็ยังดีแต่ถึงนั้นก็มีคนตายเยอะเลยแต่ตีสองรถตกลงไปตรงนั้น20คันก็ถือว่าตีสองรถเยอะเหมือนกันนะหนักหนาสาหัสฮะโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะใช่ตีสองรถถึงขนาดนี้นะ20คันเยอะมากนะเดี๋ยวนี้เมืองจีนเขาเจริญเติบโตมากเมืองแต่ละเมืองนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหสี่ห้าทุ่มนี่ยังแบบสว่างสวัยผู้สื่อข่าวรายงานมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ทำกราฟิกอุณหภูมิสูงสุดประเทศไทยรายภาคในช่วงหน้าร้อนประจำปีนี้ล่าสุดนะครับอุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือนะครับก็คือวันที่22เมษายนท่านผู้ชมฮะตอนนี้ยัง 44.2 นะครับสูงสุด 44.2 ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเห็นไหมท่านผู้ชมฮะ22เมษายนนะครับหลายวันก่อนแล้วนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสาน 44.1 แพ้กันหลักทศนิยมหลักเดียวนะครับเมื่อวานนี้เองครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับภาคกลางนะครับอุณหภูมิสูงสุด 44.0 เฉือนกันเพียงแค่หลักทศนิยมหลักเดียวเหมือนกันนะฮะ27เมษายนที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับภาคตะวันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดลงมา 42.5 นะครับ28เมษายนอำเภอเมืองสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ41.5 เมื่อวานนี้ครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังส่วนฝั่งตะวันตก39.9 นะครับ
เมื่อวันที่10เมษายนที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่กรุงเทพมหานครท่านผู้ชมฮะกรุงเทพมหานครนะฮะบรรทัดรองสุดท้าย 41.1 นะครับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวานนี้ครับ30เมษายนแมปเลยนะครับท่าอากาศยานดอนเมืองปริมณฑลนะครับปริมณฑลที่นนทบุรีสมุทรสาครปทุมธานีประมาณนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุด 42.8 เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนี่เป็นรายภาคฮะท่านผู้ชมฮะดูแผนที่ด้านซ้ายนะฮะแดงสุกไปทั้งด้านขวาเนี่ย โอ้โหร้อนจริงๆพวกเราเก่งมากนะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ใช่นี่ฮะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะฮะใช่ครับอากาศร้อนจัดมากนะฮะเมื่อวันก่อนที่แพร่เสียชีวิตไป2คนนะครับวันนี้ก็มีอีกนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้เสียชีวิตคือคุณสมุทรพึ่งน้อยอายุ67นี่นะฮะนอนอยู่บนเปลที่ผูกไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านคนนี้กับคุณสมุทรเนี่ยก็นั่งกินเหล้าด้วยกันนะฮะนั่งกินเหล้าด้วยกันกินเหล้าขาวใต้ถุนบ้านสักพักหนึ่งคุณสมุทรบอกว่าโอ้โหทำไมมันร้อนอย่างนี้แล้วก็เดินถอดเสื้อนะฮะเดินถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อไปชุบน้ำชุบน้ำแล้วก็เอาเสื้อมาใส่สักพักหนึ่งคุณสมุทรก็บอกว่าไม่ไหวแล้วมันร้อนมากขอตัวไปนอนก่อนก็ไปนอนที่เปลที่ผูกไว้แบบนี้ตอนนอนก็ถอดเสื้ออีกทีแต่ว่าเอาเสื้อที่เปียกน้ำเนี่ยมาคลุมหน้าอกเอาไว้เพื่อนก็เห็นสงสัยสมุทรหลับผ่านไปสักสองสามชั่วโมงไปปลุกให้ตื่นดีกว่าเรียกไปกินข้าวตอนมาปลุกนั้นปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วอายุ67นะฮะไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็เพื่อนบ้านบอกโอ้ยแข็งแรงนะไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเข้าใจว่าอากาศร้อนจัดแล้วก็กินเหล้าขาวเข้าไปด้วยนะมันเลยเกิดอาการฮิสโตรกไปกินเหล้ายามนี้นะเนี่ยแบบเปรี้ยงๆแบบนี้ฮะโอ้ไปกินเหล้ายามนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากๆนะก็เสียชีวิตนะครับนี่นะดูตายง่ายดายนะใช่ตายง่ายดายมากเลยนะโอ้นี่แล้วก็อีกที่หนึ่งท่านผู้ชมครับเฟซบุ๊กของสน.คันนายาวได้ลงคลิปตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังทำ CPR ปั๊มหัวใจให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่ช็อกหมดสตินี่นี่นี่ข้างริมฟุตบาทเลยนะฮะแถวบิ๊กซีคูบอนนี่ตอนเช้านี่เองนะครับสารวัตรจราจรสน.คันนายาวนะครับกำลังออกตรวจสภาพการจราจรพอมาถึงข้างบิ๊กซีคูบอนก็พบผู้ชายคนนี้นะชายสูงอายุนอนหมดสติอยู่บนฟุตบาทก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นตอนเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไม่มีชีพจรหยุดหายใจไปแล้วนะตำรวจไปเจอทำไมมานอนอยู่นี้เข้าไปดูเอ้าหยุดหายใจไปแล้วดีนะฮะก็เลยช่วยกันนะช่วยกันทำ CPR แล้วก็เรียกให้รถพยาบาลมารับนะครับหลังจากนั้นรถพยาบาลมาก็ใช้เครื่อง AED เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าฮะทำ CPR กระตุ้นด้วยเครื่องอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจนฟื้นขึ้นมาท่านผู้ชมครับสัญญาณชีพกลับมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับชื่อคุณสุทนอายุ62แต่ว่าล่าสุดตรวจสอบไปเนี่ยอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่คือดีนะที่ตำรวจไปเจอแล้วเจอแล้วหมดสติรีบปั๊มหัวใจขึ้นมาระหว่างที่รอรถกู้ชีพพอรถมาเขาก็ใช้เครื่องกระตุ้นเลยนะฮะกระตุ้นสัญญาณชีพฟื้นขึ้นมาแล้วเขารีบส่งโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้อาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเคยหยุดเต้นไปอ่ะใช่ไหมหยุดเต้นไปต้องระวังนะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ท่านผู้ชมฮะหลายคนคงจะเริ่มจะรู้สึกว่าทำไมหน้าร้อนปีนี้มันร้อนจริงๆเพราะว่าไม่มีฝนฟ้าตกลงมาสลับสับเปลี่ยนให้พื้นดินมันหายคลายร้อนบ้างไม่มีเลยนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนนะครับว่าจะมีฝนเมื่อไหร่ปรากฏว่าเริ่มมีสัญญาณจะเกิดฝนได้ในอีกไม่ช้านี้นะครับแต่วันนี้วันที่1กับวันที่2ยังไม่มีฝนแน่ยังร้อนจัดต่อเนื่อง
โอกาสเกิดฝนนั้นน้อยมากจนแทบจะไม่มีอาจจะมีบ้างบางแห่งเป็นลักษณะของของลมพายุฤดูร้อนนะครับหรือว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนล่างอาจจะมีบ้างนะครับแต่วันที่3 4 5 6ไปจนถึงวันที่10ลมเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนระดับบนจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมสัญญาณเมฆและฝนนะเริ่มจะเพิ่มขึ้นฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นยังเป็นพายุฤดูร้อนเป็นลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บเกิดขึ้นด้วยนะครับต้องระวังความรุนแรงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพด้วยนะฮะกรุงเทพปริมณฑลด้วยอากาศที่ร้อนจัดจะเริ่มเย็นลงบ้างพอจะคลายความร้อนลงได้บ้างตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนะครับ3เป็นต้นไปนี่ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งให้ทราบนะฮะทนร้อนหน่อยวันพรุ่งนี้ทนร้อนอีกหน่อยนะฮะวันที่2นะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือรอดูนะรอดูว่าเมื่อกระแสลมเริ่มเปลี่ยนทิศโอกาสจะมีเมฆฝนมาเนี่ยเริ่มมีเริ่มเห็นทางกรมอุตุจับเรดาร์เนี่ยจับได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ช่วยตัวเองไปก่อนนะฮะให้ความเย็นแก่ร่างกายนะอาบน้ำบ่อยหน่อยนะบ้านใครมีโอกาสที่จะเปิดน้ำในอ่างแช่น้ำได้ก็แช่ไปเลยนะฮะแช่น้ำไปเลยนะฮะแต่ก็ระวังนะถ้าเกิดจะนอนแช่น้ำในอ่างแล้วก็จิบเบียร์จิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยระวังนะฮะเกรงว่ามันไม่ควรจะมาดื่มเหล้ากันในยามนี้นะยิ่งร้อนมากยามกลางวันนี่นะฮะอาบน้ำบ่อยๆนะฮะให้ร่างกายได้ถูกดูดซับความร้อนไปนะมันจะมีอะไรดีเท่ากับการนอนแช่น้ำใช่ไหมทีละใช่ไหมใช่ฮะนอนแช่น้ำมันสบายมันสบายไงมีเรื่องแช่พูดถึงแช่น้ำมีเรื่องแช่ให้คุณทราบนะเรื่องอะไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ